นี่เป็นขั้นตอนง่ายๆในการปลดล็อกรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชันที่ผู้ให้บริการรถยนต์เช่าเพื่อองค์กรนำมาใช้เป็นจุดขายให้กับแอปพลิเคชันเพื่อการเช่ารถในกลุ่มลูกค้าองค์กรที่นำแนวคิดคาร์แชร์ริ่งมาใช้เป็นเจ้าแรกของเมืองไทยการจับเทคโนโลยีอย่างแอปพลิเคชันตัวนี้เข้ามาพ่วงกับการเช่ารถแบบ Pay-per Use อะค่ะมันทำให้การใช้งานใช้ง่ายขึ้นหนึ่งแล้วมันก็ทำให้รู้สึกว่าตัวธุรกิจตัวนี้มันเซ็กซี่มากขึ้นคนน่าจะเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นว่าเอ๊ะแอปพลิเคชันกับรถเช่ามันคู่กันได้หรอแล้วมันใช้งานง่ายจริงหรือเปล่าเรายิ่งตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะมันเป็นทั้งการจองรถระบบจองรถใช่ไหมคะแล้วก็เป็นทั้งระบบเปิดรถล็อกรถแล้วก็เป็นการคำนวณค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยคนจะยิ่งให้ความสนใจมากขึ้นแล้วคนจะยิ่งอยากทดลองอยากรับรู้ว่าเอ๊ะมันคืออะไรอะค่ะทุกองค์กรเนี่ยจะต้องมีความต้องการในการใช้รถอยู่แล้วแต่บางทีมันมีความต้องการใช้รถในช่วงที่ว่ามันไม่ใช่การที่ว่าต้องเช่ามาเพิ่มอีก1คันเพื่อใช้ทั้งวันแต่รถที่ต้องการมากขึ้นเนี่ยมันเป็นรถที่ว่าคุณอาจจะต้องการใช้แค่บางวันหรือบางเวลาวันละ2ชั่วโมงหรือ2วันทีใช้งานทีนึงซึ่งเรามองว่า ASAP Go เนี่ยมันสามารถเข้ามาตอบโจทย์ตรงที่ว่าองค์กรไม่จำเป็นจะต้องมาเสียค่าใช้จ่ายเช่าเป็นรายเดือนนะคะแล้วก็สามารถแค่ว่าพนักงานคุณเข้ามาใช้งานปุ๊บคุณจ่ายเท่าที่คุณใช้ปุ๊บเนี่ยมันสามารถเซฟค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยได้อย่างเยอะเลยค่ะเจ้าของโครงการเปิดเผยว่าการแข่งขันในอุตสาหกรรมรถยนต์เช่าเพื่อองค์กรที่เป็นไปอย่างเข้มข้นจำเป็นต้องหาแนวทางการปรับตัวการจับมือกับบริษัทฮอฟคาร์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพผู้พัฒนาแอปพลิเคชันบริการรถยนต์ให้เช่ารายชั่วโมงคิดค่าบริการตามการใช้งานจริงและใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนจึงเป็นหนทางที่จะช่วยให้ขยายฐานลูกค้าได้ที่เรารู้จักกันคือเราเห็นผ่านทั้งหนังสือพิมพ์แล้วก็จากคนรู้จักที่บอกว่าฮอปคาร์เนี่ยเพิ่งเข้ามานะเป็นธุรกิจรถเช่าแบบใช้แอปพลิเคชันในการบริการบุ๊กกิ้งแต่สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาทั่วไปเขาจะทาร์เก็ตเฉพาะกับลูกค้าที่เป็นผู้เช่าคอนโดมิเนียมหรือไม่ก็นักศึกษาตามมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาติดต่อเราแล้วเราก็มองว่าเราเนี่ยมีไอเดียอยู่แล้วแหละว่าเราอ่ะอยากทำรถเช่าแบบ pay per use หรือว่าใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นแต่ณวันนั้นเรายังไม่ได้มองถึงว่าแอปพลิเคชันตัวเนี้ยมันจะสามารถเข้ามาช่วยเราได้แต่พอเราได้มานั่งคุยกันปุ๊บเนี่ยเรายิ่งมองว่าเฮ้ยพอถ้าสมมติว่าเราทำ pay per use เรายิ่งเรามีแอปพลิเคชันตัวเนี้ยมันจะยิ่งสร้างความสนใจสร้างความแบบว่าการใช้งานที่มันยิ่งง่ายเข้าไปอีกเราก็เลยมองว่ามันเป็นการจับมือที่ดีมากๆแล้วร่วมกันแล้วเราก็เลยได้นับ1ตั้งแต่ประมาณ1ปีที่แล้วเนี่ยได้ร่วมกันพัฒนานะคะก็คือทั้ง develop ตัวแอปพลิเคชันแล้วก็ได้เหมือนแบบปรึกษาปัญหาแล้วก็ได้พัฒนาทุกอย่างเข้ามาจนถึงวันนี้ที่เราได้เปิดตัวค่ะโดยขั้นต้นจะใช้เจาะกลุ่มลูกค้าองค์กรตามอาคารสำนักงานให้เช่า5แห่งและตั้งเป้าขยายเพิ่มเป็น30อาคารภายในปีนี้ขณะที่คุณทรงวิทย์ถิติบุญญาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซินเนอร์เจติกออโต้เพอร์ฟอร์แมนซ์จำกัดมหาชนกล่าวว่าภาพรวมธุรกิจรถยนต์ให้เช่าในปีนี้คาดว่าจะขยายตัวได้เกินร้อยละ5มากกว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ3เนื่องจากจำนวนผู้ใช้บริการรถยนต์เช่าโดยเฉพาะรถยนต์เพื่อองค์กรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังมีโอกาสเติบโตสูงเพราะลูกค้าองค์กรสามารถควบคุมงบประมาณและไม่ต้องมีแผนกดูแลรักษารถยนต์ครับปัจจุบันบริษัทนี้มีรถยนต์ให้เช่าบริการกว่า 10,000 คันมีสัญญาการเช่าแบบระยะสั้นคือตั้งแต่1วันถึง1ปีและแบบระยะยาวคือ3ปีถึง5ปีซึ่งปริมาณรถที่มีอยู่นี้ก็ถือว่าเพียงพอในการหมุนเวียนให้ลูกค้ามาใช้บริการครับ